ภูมิคุ้มกันที่ดีควรดีครบทั้ง4ระบบเอิร์นเวย์มีวิธีสร้างภูมิเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากโรคภัยมาบอกกันค่ะระบบภูมิคุ้มกันที่ดีทั้ง4ระบบที่ควรสร้างให้แข็งแรงและสมดุลเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ค่ะ 1. ระบบไหลเวียนเลือดระบบนี้มีหน้าที่สำคัญในการขนส่งสารอาหารออกซิเจนและของเสียการมีระบบไหลเวียนเลือดที่ดีจะช่วยในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและการติดเชื้อค่ะ 2. ระบบทางเดินหายใจระบบนี้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์หากระบบทางเดินหายใจไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อหรือโรคทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นเช่นอาการหวัดคัดจมูกหรือแม้แต่โรคภูมิแพ้ 3. ระบบเซลล์ทั่วร่างกายเซลล์ต่างๆในร่างกายมีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบำรุงอวัยวะต่างๆการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพของเซลล์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันการเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกได้ค่ะ 4. ระบบทางเดินอาหารระบบนี้มีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารและเป็นที่ตั้งของภูมิคุ้มกันถึง 80%การทำงานที่สมบูรณ์ของระบบนี้จึงมีความสำคัญในการกำจัดไวรัสและเซลล์ที่อาจกลายพันธุ์ในร่างกายอีกด้วยค่ะหากระบบภูมิคุ้มกันใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่สามารถส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติหลายอย่างเช่นผื่นแพ้ผิวหนังไม่ทราบสาเหตุแพ้อากาศเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยป่วยง่ายติดเชื้อโรคได้ง่ายและปัญหาในระบบทางเดินอาหารเรื้อรังด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งจำเป็นและควรทำค่ะเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราเปรียบได้กับป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ทำหน้าที่คอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมและโรคภัยต่างๆการมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะปกป้องร่างกายจากโรคภัยค่ะเอิร์นเวย์ได้คัดเลือกสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเน้นการเร่งซ่อมแซมฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างม้ามให้แข็งแรงซึ่งม้ามมีหน้าที่ควบคุมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปรับความสมดุลของร่างกายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบูรณาการสร้างเกราะป้องกันโรคด้วยการมี4ระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399